สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่อำเภอทองผาภูมินะครับจังหวัดกาญจนบุรีพอดีว่าวันนี้ซันก็เหมือนกับจะเที่ยวอยู่บริเวณทองผาภูมินะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวก็อาจจะไปแบบวัดไปคาเฟ่ไปอะไรต่างๆถ้าเจอที่ไหนก็คือจะแวะไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่ตอนนี้พอดีว่ามาเติมน้ำมันนะพอเติมน้ำมันตอนนี้เติมน้ำมันเต็มถังเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวกันแต่ว่าฝนก็เหมือนจะตกเลยนะแต่ไม่เป็นไรมีเสื้อกันฝนอยู่หลังจากเราเติมน้ำมันเรียบร้อยนะครับมีปั๊มน้ำมันอยู่ตรงนี้นะมันมีปั๊มน้ำมันแบบด้านนอกเมืองกับปั๊มน้ำมันอยู่ในเมืองใกล้ๆกับวัดทองผาภูมินะครับอันนี้เราแวะมาตรงนี้แวะมาแบบซื้อทุเรียนเดี๋ยวลองดูก่อนโอ้นี่แต่ว่าทุเรียนเยอะแยะเลยทุเรียนทองผาภูมิมีสุกด้วยนี่หอมมากอุ้ยแต่มันก็มีเอาได้ครับโอ้หอมนี่ทุกคนเราได้มาแล้วนะครับทุเรียนหลังจากที่เมื่อวานเราลงมาจากอีตองประมาณแบบค่ำๆใช่ไหมพอลงมาปุ๊บก็คือหาไม่ได้เลยอ่ะไม่มีร้านไหนเปิดให้บริการได้เนี่ยน่ากินมากก็คือนอกจากว่ามีทุเรียนแล้วตัวเนี้ยถ้าขับไปก็จะมีเงาะด้วยนะก็คือเอากินจนได้แล้วคนมันอยากกินก็ต้องได้กินอีกเนี่ยมันมีแบบเยอะแยะเลยอ่ะรอไฟแดงทุกคนแล้วกินทุเรียนไปด้วยนี่อยู่ตรงนี้เลยกินทุเรียนโอ้ตอนนี้เรามาถึงแบบสำนักปฏิบัติธรรมพระองค์ใหญ่มากดูสาธุโอ้เดี๋ยวดูตรงนี้นี่โอ้สาธุวัดท่าขนุนนะครับโอ้โหเราต้องไปเข้าตรงนู้นปะที่เขาแบบที่เขาไปข้างบนภูเขากันน่ะคือวัดท่าขนุนนี้ปะน่าจะใช่นะมันต้องเข้าไปด้านในปะเนี่ยวัดท่าขนุนทองผาภูมิจุดชมวิวตรงไปสะพานแขวนหลวงปู่สายตรงไปนี่ไงอุ้ยบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศดีอุ้ยเย็นน่ะเข้ามาปุ๊บเย็นวูบเลยเพราะว่าต้นไม้เยอะนะครับอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะต้นไม้มันเยอะอุ้ยท่าขนุนก็คือเดี๋ยวไปนั่งกินทุเรียนให้เรียบร้อยกำลังฟินๆเมื่อกี้เจอด่านตำรวจด้วยนักเรียนโดนแบบเรียกเต็มเลยเรากินขนุนเฉยเอ้ยไม่ใช่กินขนุนกินทุเรียนก็คือนั่งกินทุเรียนเฉยสบายใจอุ้ยเนี่ยเหรออุ้ยเดินขึ้นไปอันนี้คือแบบพันกว่าขั้นนั่นเหรอที่เข้าไปกันน่ะเหรอเดี๋ยวนะเราขอไปวัดก่อนอู้ที่พันกว่าขั้นน่ะเหรอโอ้ยไม่เป็นไรเรามีแบบน้ำมาอยู่เดี๋ยวกินขนุนให้อิ่มน้ำสำราญเอ้ยขนุนตลอดเลยอะกินทุเรียนให้อิ่มน้ำสำราญก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นหรือเปล่ามันก็อยากขึ้นอยู่นี่วัดมีบรรยากาศวัดอ๋อวิวดูเงียบๆเนาะดูเงียบๆชิวๆดีนะน้องไก่วัดท่าขนุนเราแบบต้องมาทำบุญสุนทานไหว้พระไหว้เจ้าก่อนปะแล้วค่อยขึ้นไปแบบชมวิวแล้วค่อยกลับโอ้ไก่แบบบรรยากาศดีเชียวอะไรอ่ะศาลาร้อยปีสะพานแขวนห้องสมุดอ๋อเดี๋ยวจอดรถตรงนี้ก่อนโอ้วัดท่าขนุนนะครับเขาให้จอดรถตรงนี้ใช่ไหมโอ้ตรงนู้นมีแบบอะไรต่างๆนานาจอดตรงไหนก็ได้นะทุกคน
อยากจอดตรงไหนก็จอดเพราะว่ามันมีที่จอดเยอะเราจอดเสร็จปุ๊บแล้วไงจอดเสร็จปุ๊บแล้วไงกินทุเรียนก่อนอู้นั่นอ่ะวัดท่าขนุนนี่คือสะพานแขวนตลับริมแควแปลงสาธิตอะไรต่างๆให้ไปทางนี้โอ้นี่ไงวัดอันนี้เสียงหลวงพ่อหลวงพ่อกำลังสวดมนต์อยู่นะครับโอ้ยเนี่ยอุ้ยสีเหลืองสวยเชียวสวยมากสาราพักร้อนโอ้โหให้ซ้อมขาเหรอให้ซ้อมขาเดินขึ้นเดินลงอย่างนี้เหรอแล้วคือไปจุดชมวิวเขาอะประมาณ1,000กว่าขั้นนะแต่ว่าน่าจะเดินได้อยู่มั้งเพราะว่ามันไม่ร้อนหรือเปล่าถ้ามันเป็นขั้นอย่างนี้ก็ชิลอยู่นะเพราะว่ามันเป็นขั้นแบบเตี้ยๆขั้นแบบทีๆอ่ะถ้านับ1,000ขั้นก็ชิลแต่ถ้าเป็นขั้นสูงๆนะแล้วเป็น1,000ขั้นนี่ก็ น้ำตานองอยู่นะอู้จริงเหรนโอ้นี่เลยอ๋อจะปิดเหรอนี่สะพานวัดท่าขนุนนะครับนี่เขาแบบอ๋อนู่นด้านถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์รู้สึกจะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์หรืออะไรนี่แหละก็จะมีตลาดนัดด้วยนะวันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์เอ๊ะหรือเขามีเนี่ยอยู่ตรงนั้นน่ะเอ๊ะหรือว่าเขามีอ๋อเปิดเองเปิดแล้วปิดด้วยจ้า อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย ทำไมมาดูตื่นเต้นน่ะ นี่นะครับบรรยากาศอ่ะมันเป็นสะพานไม้อ่ะทุกคนมันเหมือนมีเสียงคนอยู่นะตรงนั้นอ่ะแต่มันเงียบๆอ่ะมีบรรยากาศแบบฟิลประมาณนี้น้ำขวาสวยดีเนี่ยเห็นวิวแบบทิวทัศน์สวยงามเป๊ะมากนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปแบบจุดชมวิวของวัดละอู้ตรงนั้นหมอกเยอะมากอุ้ยเอาจริงป่ะเราไม่ค่อยไว้ใจไม้เท่าไหร่นะคือมันเป็นที่นี่ฝนตกบ่อยด้วยไงแล้วไม้ก็คือมีรอยปะรอยซ่อมไงแล้วน้ำหนักเราก็ไม่ใช่น้อยเนาะคือถ้าเดินไปแล้วแบบปั๊บตรงกลางแม่น้ำนี่ยากเลยเดี๋ยวเราไปโอ้อันนี้เป็นการซ้อมนะแค่เดินแค่นี้ใส่เสื้อคลุมเดี๋ยวเสื้อคลุมมันร้อนเกินไปเราต้องถอดเสื้อคลุมไว้ที่รถล่ะแล้วก็เดินขึ้นแล้วคือกินทุเรียนมาเราจะเดินไปรถอ๋อนี่เป็นข้อมูลแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลทองผาภูมิก็จะมีเอาน้องเอาอะไรอ่ะก็จะมีเทศบาลตำบลทองผาภูมินะครับเที่ยวเทศบาลวัดทองผาภูมิเดี๋ยวจะไปทีหลังพุน้ำปูราชินีส่วนเฉลิมพระเกียรติตลาดสดตลาดริมแควแล้วก็สะพานแขวนวัดท่าขนุนซุ้มทางเข้าเทศบาลเจดีย์พุทธเจดีย์คีรีแล้วก็รอยพระพุทธบาทคือมีเที่ยวประมาณนี้แล้วนุ่นไงอยู่ด้านบนน่ะเห็นไหมไม่สูงมากเลย
เนี่ยสวยมากเลยสีทองอร่ามเหลืองทองเลยเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ย้อนกลับเพราะว่าเห็นเขาจอดกันอยู่ตรงนั้นมีคนขึ้นไปอยู่มีรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์สองคันเริ่มร้อนแล้วอะเนี่ยครับทุกคนเรามาจุดเช็คอินถัดมาศาลา100ปีหลวงปู่สายนะครับศาลา100ปีหลวงปู่สายสร้างขึ้นเมื่อวันที่27มีนาคม2556เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีชาติการพระครูสุวรรณศิราพรหลวงปู่สายอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าขนุนเป็นอาคาร2ชั้นขนาดใหญ่มีพื้นที่1ไร่นะครับมาเดี๋ยวลองเข้าไปเดินดูด้านในนี่เขาเปิดให้บริการอยู่นะต้องถอดรองเท้าเนี่ยอ๋อเปิดทุกวัน 8:30 น. ถึง 5:30 น. โอ้โหสาธุเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันโอ้เนี่ยเขาบอกว่าจุดเช็คอินจุดเช็คอินสวยมากเนี่ยด้านนี้สวยมากเดี๋ยวให้พักกันสาธุสวยมากทุกคนสีเหลืองเหลืองสวยเชียวสาธุโอ้ด้านนี้สวยมากหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินหลวงพ่อทองคำแล้วก็หลวงพ่อนาคครับสามองค์นี่หลวงพ่อเงินหน้าตัก25นิ้วหลวงพ่อทองคำหน้าตัก19นิ้วแล้วก็หลวงพ่อนาคหน้าตัก25นิ้วนะครับสวยมากคนบรรยากาศเย็นสบายเงียบเงียบเชียบแบบชิลมากเลยอ่ะนี่คือเราพาเดินเล่นๆนะครับพาดูบรรยากาศวัดท่าขนุนบุญนำท่านมากุศลพาท่านกลับสาธุโอ้พระพุทธรูปนี่บรรยากาศวัดท่าขนุนคือเรามาเดินเล่นด้านล่างก่อนไงแล้วเราค่อยขึ้นไปชั้นบนโอ้ขนุนนี่ไงวัดท่าขนุนวัดท่าขนุนก็ต้องมีขนุนอันนี้เป็นอันนี้น่าจะเป็นไอ้เนี่ยเขาเรียกอะไรกุฏิเหรอไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นอาคารโบราณด้านหลังเป็นกุฏิพระสงฆ์แล้วเราก็อาจจะไม่ได้ไปประมาณนี้นะครับสำหรับด้านบนเราอาจจะไม่ได้ขึ้นไม่ได้อะไรนะเพราะว่าเราให้ดูแบบเฉพาะชั้นล่างแล้วแต่ว่าใครอยากเดินดูอะไรอยากไหว้พระตรงไหนก็สามารถที่แบบเป็นทางได้เลยเดี๋ยวเราไปด้านหน้ากันไปปีนยอดไปอุ้ยเย็นมากคือป่าทางนั้นเลยอ่ะมีแบบเป็นป่าเขาลำนาไพรอากาศเย็นสบายนะครับทุกคนนี่ก็คือด้านในเข้าไปในสุดก็จะเป็นวัดนะแล้วก็ไปแบบไหว้พระไหว้หลวงปู่สายเลยก็แล้วแต่แบบใครสนใจนะสำหรับเราก็จะมาตรงนี้ต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยออกไปไหว้พระพุทธรูปใหญ่อยู่ด้านหน้าอ๋อเขาไม่จอดตรงนี้ตรงนี้นี่เนี่ยโอ้หุ้ยอันนี้คือคนการนะเนี่ยรถเมืองการอ๋อเขาก็น่าจะเช่ามาเหมือนกันป่ะโอ้นี่ไงพระพุทธเจติยะคีรีทุกคนไหวไหมนะโอ้โหแล้วสูงอะไรอ่ะเฮ้ยน้องหมานี่สร้างโดยพระครูสุวรรณศิราพรหลวงปู่สายปี2534ตั้งอยู่บนยอดเขาวัดท่าขนุนเป็นพระเจดีย์ศิลปะพม่านะครับมีพระเจดีย์องค์เล็กล้อมรอบอยู่4องค์และยกซุ้มบรรจุพระพุทธรูปโดยรอบทั้ง4ทิศภายในพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของอำเภอทองผาภูมิด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนดีกว่าน้องอุ้ยไม่มีอุ้ยทำไมอ่ะมาแล้วมา
มาเล่นกับพี่มาวายน้องกลัวเมื่อกี้จะเข้ามาหาแล้วนะแต่ว่าเราหันมาก่อนไปขึ้นดีกว่าเขาบอกพันกว่าขั้นมันเป็นบันไดไม้อย่างนี้ทุกคนคือจริงๆอ่ะใจก็แบบนะแต่คือมาแล้วอ่ะผู้ชมก็มีความคาดหวังเนาะคือทุกวันนี้ไม่ได้ทำอะไรนะทำเพื่อคนดูทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าบางทีแบบมาถึงจะขึ้นดีไหมอ่ะแต่คนดูต้องอยากดูแน่เลยอะไรเงี้ยคนดูต้องอยากดูแน่เลยมันจะมีคำอยู่ในหัวคนดูต้องอยากดูแน่เลยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบอ่ะขึ้นไปลงไหมเนี่ยขึ้นมาถึงนี้ละไปลงเถอะเอ้าทุกคนได้ลงจริงลงอะไรรู้ไหมลืมกุญแจรถเนาะเวลาไปปุ๊บก็คือชอบแบบจอดแล้วก็ปิดเครื่องแล้วก็ลุกออกมาเลยอะไรเงี้ยลืมกุญแจรถเดี๋ยวกุญแจรถก่อนยากมันต้องอย่างนี้มันต้องเช่าแบบรีโมทอัตโนมัติอะที่บอกว่าเดินเข้าใกล้รถปุ๊บสตาร์ทได้เลยจะได้เอาใส่กระเป๋านี่กุญแจยังอยู่ที่รถอยู่เลยก็ว่าอยู่แป๊บไปเริ่มใหม่อ้าวเทคใหม่5 4 3 2 1ติ๊บติ๊บติ๊บเนี่ยนกมันจะมีนกสายพันธุ์นึงนะที่ชอบหัวเราะเยอะมันจะร้องว่าเนี่ยไม่นับนะว่ากี่ขั้นอ่ะเหนื่อยดูอาจจะมีพูดบ้างไม่พูดบ้างนะทุกคนเพราะว่านี่แค่เริ่มต้นคือเป็นคนไม่ชอบปีนบันไดอย่างนี้เลยมันเหนื่อยกว่าปกติตอนนี้เขามีเป็นลำดับให้นะ1 2อยู่ตรงนี้แล้วก็ลำดับถัดไปจะเป็นหมายเลข3นะครับไปก็คือเดินเสร็จปุ๊บก็เหงื่อท่วมแล้วเนี่ยต้องกลับไปอาบน้ำใหม่ปะจริงๆอ่ะถ้าจะเจอหมอกนะต้องมาแต่เช้าจะทำว่าลุกไหมเฮ้อตื่น8โมงโอ้ยตายแล้วลำดับที่4มีคือตอนนี้เราอยู่ลำดับที่4จาก 1,000 เงี้ยเหรอตอนนี้400ป่ะโอ้ทุกคนขึ้นมาแล้วถึงนี้แล้วใกล้แล้วมั้งโอ้เห็นแล้วนี่ตรงนี้เย้ถึงแล้วจะถึงแล้วถึงแล้วนะครับทุกคนก็ใช้เวลาประมาณน่าจะไม่เกิน10นาทีอะที่เราเดินขึ้นมานี่เลยครับวิวคือถ้าเรามาตอนเช้าอะวิวตรงนี้คือจะแบบมีหมอกเยอะนะครับเมื่อเช้าก็คือตรงนู้นหมอกเยอะมากเนี่ยวิวแต่ตอนนี้คือมันแบบจะ11โมงเช้าแล้วนะก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้เราไปตรงนั้นมาข้างล่างเห็นไหมมีเจดีย์มีอะไรเงี้ยประมาณนี้นี่ตรงศาลามีหลังคาด้วยมีชั้นบนอุ้ยตรงนู้นคือที่ไหนอะ
เดี๋ยววันนี้คือจะขับให้ว่อนเลยเดี๋ยววันนี้จะขับเล่นทั่วให้ว่อนเลยนะเตรียมตัวเลยเจอเลยเจอกันเลยมันเหนื่อยแบบตอนเดินแหละเพราะว่าหยุดพักแป๊บหนึ่งก็ปกติแล้วก็โอเคละเนี่ยเขาบอกว่าอย่าเดินไม้นะคือเดินไม้ได้แต่ว่าอย่าเดินแรงถ้าใครแบบน้ำหนักตัวเยอะหรือว่าเดินแรงๆอ่ะให้มาเดินฝั่งทางนี้เพราะมันเป็นเหล็กนี่เห็นไหมบางอันไม้มันผุนะครับทุกคนนี่ตรงนี้ก็มีอีกมุมหนึ่งเจอแล้วเจอแล้วสาธุโอ้สวยมากโอ้สุดยอดเห็นวิวหมดเลยวิวเราไม่ได้เอาดอกไม้มาเนาะสาธุโอ้ยองค์ใหญ่มากนะขอแตะสาธุสาธุสาธุตรงนู้นไปไหนก็ไม่รู้ทุกคนอุ้ยดิเขามีแบบถนนหนทางอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวตอนว่างก็คือขับมอเตอร์ไซค์แบบวันฟิลเด็กแว้นก่อนเด็กแว้นเหมือนแบบว่าไม่ได้ทำอะไรก็ขับมอเตอร์ไซค์เล่นอะไรเงี้ยรอบอำเภอสาธุโอ้หลวงพ่อก็ขึ้นมาสร้างด้านบนได้เนาะกว่าจะขึ้นมาถึงกว่าจะขนปูนขนอะไรมาทำได้นี่สาธุให้ดูด้านนี้พระพุทธรูปนี่อะไรโอ้ตอนกลางคืนเขามีไฟด้วยคือตรงเนี้ยเป็นจุดที่แบบว่าเวลาเราขับรถผ่านนะเราก็จะมองเห็นเจดีย์เหลืองๆก่อนเนี่ยทางผ่านมันจะผ่านตรงนี้มีเห็นไหมมีสะพานข้ามแม่น้ำแล้วก็เข้าเมืองนู้นยาวไปนู้นๆๆแล้วก็ไปทองผับไปแบบเขื่อนนู้นตรงนู้นเขื่อนอยู่ไกลๆตรงนู้นนี่ก็คือจะเห็นวิวประมาณนี้เวลาขับรถผ่านก็จะเห็นแบบมุมนี้ตลอดเลยสวยมากนี่นะครับวัดโอ้แต่ขึ้นมาแล้วมันก็ไม่เหนื่อยแล้วนะมันก็หายเหนื่อยละแต่ว่าตอนที่กำลังเดินขึ้นเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากเดี๋ยวตีละครั้งกันไหวไหวไหวชาวบ้านพอสามครั้งพอเดี๋ยวมันดังเกินเดี๋ยวมันดังทั่วหมู่บ้านทั่วอำเภอดูต้นมะพร้าวดูวิวดีมากเลยอ่ะโอ้ใครมาก็อย่าลืมแวะมานะครับเดินไม่ยากเดินไม่ยากแต่หอบนิดนึงไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฉันก็น่าจะลงแล้วก็เดี๋ยวแบบขับรถตะเวนเล่นๆนะเดี๋ยววัดทองประภูมิค่อยไปตอนค่ำนะเพราะว่าอยู่ในเมืองหน่อยเดียวเองเดี๋ยวเราจะขับรถออกไปแล้วก็นี่ออกไปทางนู้นเลยยาวไปนู่นเลยมั่วๆเมย์ๆไปเรื่อยอ่ะทุกคนไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะแต่ว่าจะขับมั่วๆเมย์ๆไปเรื่อยๆอาจจะแบบไม่ได้ไปทุกที่นะเพราะว่าเรามีเวลานี่นี่คือเที่ยงแล้วอ่ะเรามีเวลาถึงแค่ประมาณ5โมงเย็นเพราะว่าเราจะขึ้นรถคุณป้า5โมงเย็นวันนี้นะครับก็คือเหลือเวลาประมาณสัก6ชั่วโมงในการท่องเที่ยวก็คือเป็นวันเดย์ทริปนั่นเองไปเรารีบดีกว่าเดี๋ยวต้องแวนอีกเยอะอยู่เดี๋ยวไปซื้อเงาะคือเรากินทุเรียนไปแล้วเดี๋ยวเราซื้อเงาะอยากกินเงาะท้องผักพูเหมือนกันลงมาถึงด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเล่าอะไรให้ฟังอันนี้ยังงมงายนะอาจจะเป็นหูอื้อเมื่อกี้ยืนอยู่ข้างบนใช่ป่ะอยู่คนเดียวเราก็ได้ยินแบบเสียงผู้หญิงคุยกันแต่คือมันแบบอยู่ต่ำกว่าเราหน่อยนึงอ่ะเราก็เลยแบบว่าเข้าใจว่าน่าจะมีคนขึ้นไปแล้วก็เลยยืนนิ่งๆยืนแบบนั่นเนี่ยรอให้เขาขึ้นไปถึงเราก่อนอะไรเงี้ยเพราะเราคิดว่ามันน่าจะแบบคือเขาทำเป็นแบบเป็นพักไปเรื่อยๆใช่ไหมเราคิดว่ามันน่าจะถึงก่อนที่จะถึงแบบ
ที่เรายืนอยู่น่ะอีกนิดเดียวแล้วก็ยืนรอประมาณแบบสัก 3-4 นาทีทำไมเขาไม่ขึ้นมาสักทีอะไรเงี้ยก็เลยเดินลงรูปเดินลงมาไม่มีใครขึ้นเลยอ่ะหูแว่วหรอแต่คือแบบเป็นเสียงผู้หญิงคุยกันเลยนะเราก็เลยบอกเฮ้ยลงดีกว่าประมาณนี้แหละยังงมงายหูแว่วเฉยหรอกไปเราไปเราขับเราขับออกไปทางนี้ดีกว่าเมื่อกี้ดูด้านบนอ่ะเห็นแบบวิวเหมือนจะสวยเลยขับไปริมน้ำตรงนู้นตอนนี้ซันขับมาที่วัดทองผาภูมินะครับก็จะเป็นอีกวัดหนึ่งที่อยู่แบบกลางเมืองเลยนะครับแล้วก็วิวดีมากเลยวิวสวยมากเดี๋ยวลองพาทุกคนมาเดินแบบว่าดูบรรยากาศแล้วก็ไหว้พระกันนะครับเนี่ยจริงๆเราต้องไปแบบจากมุมนู้นเนาะเดินเข้ามาก็จะสวยเนาะเห็นไหมเดี๋ยวเราค่อยขับไปจอดตรงนั้นแล้วก็ไปมาดูตรงนี้ก่อนอ๋ออันนี้คือเป็นแบบพระอุโบสถยังไม่เสร็จอ่ะโนกไก่มีพระอุโบสถมีแบบว่าอย่างเงี้ยประมาณนี้นู่นๆต้องไปตรงนู้นป่ะดูวิวหลังแบบอลังการมากวิวสวยมากเดี๋ยวขับเล่นขับมอเตอร์ไซค์เล่นๆกันก่อนนะวิวด้านหลังนั้นคือมีซอยไปไหมนี่บรรยากาศวัดก็ประมาณนี้นะทุกคนอันนี้คือวัดทองผาภูมินะครับจริงๆเราต้องไปจอดตรงข้างหน้านู้นนะเพื่อที่จะได้เห็นบรรยากาศมีแบบมีพระอนอนเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวเราขับไปจอดข้างหน้าแล้วก็เดินไปดูวิวตรงนั้นสวยทุกคนตอนนี้เราถึงที่วัดทองผาภูมิเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปเดินดูบรรยากาศด้านในนิดนึงนะนี่มีแบบว่าเมื่อกี้เราไปจอดตรงนู้นไงเนี่ยเขาต้องมาตรงด้านหน้าตรงนี้นะพระสวยมากเป็นมุมที่สวยมากเนี่ยถ้าแบบว่าเนี่ยเห็นด้านหลังเห็นนะมันจะมีแบบด้านหลังเป็นวิวภูเขาแล้วก็มีหมอกอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพระใหญ่สาธุสวยๆวัดทองผาภูมิเย้สาธุตอนนี้คือเป็นเวลาประมาณบ่ายสามนะครับคือเราแบบเริ่มขี้เกียจขับไปไหนแล้ววะทุกคนเพราะว่าฝนมันตกอ่ะฝนเพราะมันปอบแบบมันตกแรงมันเปาะแปะมันตกแรงเปาะแปะสลับกันไปมันก็เลยบอกว่าขับมอเตอร์ไซค์แบบไปเที่ยวยากเนาะแต่ก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะก็คือก่อนที่แบบจะเอาไปคืนจะคืนรถนี่ก็อาจจะต้องไปซื้อเงาะก่อนเอ้ยแต่พูดจริงๆอ่ะซื้อเงาะที่อยู่ในตลาดนั้นก็ได้นะแต่ก็อยากไปซื้อร้านค้าริมทางเนาะไปเดี๋ยวลองขับเล่นๆอีกนิดนึงนะถ้าแบบว่ามีอะไรแล้วก็น่าจะเอารถไปคืนแล้วก็กลับไปนอนพักที่ห้องพักผ่อนสบายๆดีกว่าเพราะว่าฝนมันตกอ่ะมันไม่มีอะไรแล้ว